พบกับเชฟบาสอีกแล้วนะครับกับเมนูง่ายๆสไตล์ที่ทุกคนกลับไปทำได้นะครับสำหรับคนที่รักสุขภาพด้วยนะฮะก็คืออะโวคาโดนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยนะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับก็จะเป็นอะโวคาโดนะครับแซลมอนนะครับแซลมอนเนี่ยก็ใช้เป็นแซลมอนสดนะครับไม่เน้นแซลมอนแช่แข็งนะครับเบคอนนะครับเบคอนเนี่ยก็ใช้สโมกเบคอนนะครับไข่ไก่นะครับเครื่องปรุงนะครับก็จะมีแค่เกลือน้ำตาลพริกไทยดิวนะฮะคนไทยก็ผักชีลาวเนาะมายองเนสนะครับมายองเนสก็จะใช้เป็นเพลนมายองเนสนะครับซีอิ๊วยูสุกมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีความเปรี้ยวนิดๆหน่อยๆนะครับผมก็จะอยู่ในเมนูวันนี้นะครับการทำเมนูนี้สามารถทำได้ทั้ง2แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบอบโดยใช้เตาอบแล้วก็แบบไมโครเวฟนะครับถ้าบ้านฉันไม่มีเตาอบมีแต่ไมโครเวฟทำได้ไหมก็เดี๋ยวจะอยู่ในกระบวนการทำทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทำเลยนะฮะแซลมอนในวันนี้ที่เราได้มาคือแซลมอนสดใช่ไหมบ้านก็จะไปทำเป็นเขาเรียกวิธีการบลายวิธีการทำน้ำบลายก็ไม่ยากนะครับก็คือจะมีน้ำเปล่าต้มสุกก่อนนะครับประมาณ1ถ้วยตวงนะครับจากนั้นแล้วก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะตัวน้ำบลายจะมีรสชาติที่เข้มข้นนะครับจะมีความหวานความเค็มแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะครับแล้วเราก็คนให้เข้ากันจนน้ำตาลกับเกลือละลายน้ำบลายนะครับเวลาเราจะไปแช่แซลมอนเนี่ยต้องช็อกเย็นก่อนช็อกน้ำก่อนให้เขาอยู่ที่อุณหภูมิห้องหรือให้เขาเย็นนะครับร้อยนะฮะแล้วก็จะมาหั่นแซลมอนลงไปแช่หั่นให้หนาสักประมาณ1เซนแล้วกันการบลายนะครับพยายามบลายให้ตัวแซลมอนจมลงไปในน้ำนะครับอย่าให้แซลมอนลอยนะครับไม่งั้นรสชาติจะไม่ทั่วถึงครับเบคอนผมก็จะหั่นเพื่อที่จะเอาไปเจียวธรรมดาเลยนะอะโวคาโดที่ได้มาใช่ไหมฮะเราก็จะมาผ่าครึ่งนะครับวิธีทำนะครับก็จะเอาอะโวคาโดอยู่แกนกลางกับมีดนะครับเอามีดลงไปสไลด์ให้ครบรอบนะครับแล้วก็บิดนะครับบิดซ้ายขวาบิดปุ๊บก็จะได้แล้วเรียบร้อยสวยงามแล้ววิธีการเอาเมล็ดออกจากอะโวคาโดนะครับใช้สันมีดนะครับความคมของสันมีดนะครับเจาะลงไปที่ตัวเม็ดนะครับจากนั้นแล้วบิดปึ๊บเดียวออกมาได้เอาเนื้อตรงกลางออกนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะใส่ตัวไข่กับตัวแซลมอนลงไปได้นะครับแล้วเนื้อเนี่ยไม่ได้ทิ้งนะเนื้อเราจะไปใส่ในตัวมายองเนสนี่นะครับให้เป็นร่องหน่อยนึงนะครับเพื่อที่จะใส่ลงแซลมอนลงไปได้แล้วก็ใส่ตัวไข่ลงไปได้ครับตอนนี้ออกมาเนี่ยลักษณะอาจจะไม่น่าทานนะฮะแต่ว่าทำออกมาจะน่าทานเอาแซลมอนที่เราบายออกมาเอาผักชีลาวลงไปสักใบหนึ่งก้านหนึ่งแล้วกันถ้าคนไม่กินผักชีลาวจะไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าผักชีลาวอ่ะจริงๆแล้วที่บ้านใส่อ่ะเพราะว่ากินเข้ากับแซลมอนได้ดีเดี๋ยวเราจะนำไปอบนะครับวิธีการอบบ้านก็บอกไปแล้วนะครับว่าบ้านจะนำไปอบ2วิธีวิธีแรกคือแบบอบในเตาอบวิธีสองแบบอบในไมโครเวฟที่เป็นถาดจะอยู่ในเตาอบนะครับแต่ที่เป็นจานเนี่ยจะอยู่ในไมโครเวฟอุณหภูมิที่ใช้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 280-200 องศานะครับจากนั้นเราเข้าอบเลยสักประมาณ 6-8 นาทีเท่านั้นเองส่วนตัวไมโครเวฟนะครับเราก็จะนำไปเข้าอบที่ไฟ800วัตต์นะฮะด้วยเวลา1นาที2รอบเหตุผลที่บาร์สนำไปเข้าในไมโครเวฟแล้วอบ1นาที2รอบเพราะว่าความร้อนจะไม่ได้ทำงานต่อเนื่องกันจนเกินไปและทำให้เนื้อสัตว์กับไข่ของเราเนี่ยโอเวอร์คุกหรือว่าสุกเกินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใช้ระยะเวลาสั้น
แตกทีหน่อยนี่ก็จะเป็นเทคนิคอีกเทคนิคนึงนะครับที่บาร์ใช้อยู่ประจำโอเคเดี๋ยวเราจะมาต่อด้วยการทำมายองเนสอะโวคาโดนะครับยูสุนะครับเห็นนะครับนี่ก็คือเนื้ออะโวคาโดกับมายองเนสผสมลงกันแล้วจากนั้นเราก็จะใส่ซีอิ๊วยูสุลงไปนะครับจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อยพริกไทยแล้วก็คนสมสมให้เข้ากันเท่านั้นเองตัวมายองเนสนะฮะก็จะมีเนื้อของอะโวคาโดมีความหวานของน้ำตาลนิดหน่อยมีกลิ่นหอมของพริกไทยแล้วก็ความครีมมี่ของตัวมายองเนสนะครับความเปรี้ยวเสน่ห์ของซีอิ๊วยูสุเนี่ยก็จะเด่นชัดออกมาด้วยนะครับในซอสตัวนี้ส่วนในไมโครเวฟก็เรียบร้อยแล้วนะครับโอบเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะมาประมาณนี้ไม่ต่างกันมากไม่จำเป็นว่าจะต้องมีเตาอบแล้วทำเมนูนี้ได้คุณมีไมโครเวฟที่บ้านคุณก็ทำได้เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการเขาเรียกว่าหยอดลงไปในตัวอะโวคาโดที่เราอบเสร็จนะครับอันนี้ฝั่งที่อยู่ในไมโครเวฟอันนี้ฝั่งที่อยู่ในเตาอบแทบจะไม่ต่างกันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูที่มีชื่อว่าอะโวคาโดแซลมอนรสชาตินัวต้องบอกว่านัวเพราะว่าอะโวคาโดอ่ะมันมีความมันมันอยู่แล้วรวมถึงตัวแซลมอนอ่ะที่เราเอาเป็นปลายอ่ะมีรสชาติเค็มหวานหวานยังจะมีไข่ที่เยิ้มๆมันอีกเพิ่มความอร่อยด้วยเบคอนกรอบก็จะมีเนื้อสัมผัสที่แตกต่างเมนูเนี้ยถ้าคุณทำเป็นอาหารเช้าทำให้กับแฟนคุณกินอ่ะแฟนคุณจะหลงแล้วจะเรียกร้องให้คนทำอีกแน่ๆถ้าไม่อยากพลาดเมนูดีๆนะครับเมนูเจ๋งๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับฝากติดตามช่องของบาร์ด้วยนะครับ